คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของกองทุนที่รัฐจะเป็นคนดำเนินการออกถูกไหมแล้วบอกว่าให้เราไปจับจองเพื่อมาลดหย่อนภาษีคุณผู้ชมฮะแต่ข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างและรัฐจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรไปติดตามกับดร.วิทย์สิทธิเวกินได้เลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์ค่ะเชิญเลยค่ะต่อเนื่องกันนะครับกับเรื่องของการที่ทางภาครัฐเองนะครับกำลังจะเดินหน้าในการที่จะมีกองทุนเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีอีกหนึ่งกองนั่นก็คือกองทุนรวมนะครับไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG ฟันนี้นะครับอีกส่วนนึงมีการตั้งคำถามว่าออกมาตอนนี้เพราะต้องการพยุงตลาดหุ้นหรือเปล่าครับใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องตลาดหุ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปมองบอกว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคนแต่ละคนรู้สึกว่าปีนี้ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าในบรรดาตลาดหุ้นหลักของโลกซึ่งก็รวมตลาดหุ้นบ้านเราไปด้วยตลาดหุ้นบ้านเราตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมูลค่าของตลาดโดยรวมไปแล้วเนี่ยปรับตัวลดลงเยอะที่สุดในโลกนะครับ 16.1% ด้วยกันแล้วในขณะที่ปีที่แล้วพวกเราทำได้ค่อนข้างดีแต่ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติแล้วเลือกตั้งเสร็จปั๊บมาตรการต่างๆน่าจะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราปรับตัวขึ้นแต่ปรากฏไม่เป็นอย่างนั้นนะครับย้อนกลับไปนะครับต้นปีเองตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ที่ประมาณ 1,650 จุดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าไต่ระดับลงมาตลอดต่อเนื่องจนกลายเป็นตลาดที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณสัก 1,300 ปลาย 1,400 ต้นนะครับและยังไม่มีท่าทีเลยนะครับว่าจะมีความเชื่อมั่นหรือว่าจะมีเงินที่เขาเรียกกันว่าเงินทุนไหลจากต่างประเทศเข้ามาซื้อหุ้นบ้านเรากันด้วยนะครับทางด้านของภาครัฐเองนะครับก็บอกแบบนี้บอกว่าพอดีว่ามันเป็นจังหวะละครับที่อยากที่จะมีการโปรโมทการที่ทำให้คนไทยเนี่ยลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มความยั่งยืนนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทของบ้านเราเองเนี่ยหลายร้อยบริษัทจาก800กว่าบริษัทก็บอกว่าเป็นหุ้นที่มีการลงทุนในส่วนของความยั่งยืนไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งหลายฝ่ายก็บอกนะครับว่ามันตรงช่วงเวลามากๆในการที่ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยดูไม่ดีสักเท่าไหร่เลยและอย่างที่บอกนะครับท่านเทียบทั้งหมดเลยถึงแม้จะมีรัฐบาลใหม่แล้วความเชื่อมั่นต่างชาติยังคงไม่กลับมาฟันโฟลหรือเงินทุนจากต่างชาติยังไม่ไหลเข้าทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัวลงค่อนข้างเยอะมากการออกในลักษณะของกองทุนที่สามารถประหยัดภาษีเพิ่มเติมได้ด้วยนี้เนี่ยอาจจะช่วยมาไม่มากก็น้อยไปดูกันบ้างครับว่าประมาณการนะครับว่าคนที่ลงทุนเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีกับตัวนี้ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ออกมาทันนะครับให้คนสามารถซื้อและไปประหยัดภาษีได้ในเดือนธันวาคมก่อนที่จะปิดปีเงินได้66นี้เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าประมาณเอาไว้เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับคือประมาณสัก 10,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำคัญมากๆกว่านั้นก็คือณเวลานี้เนี่ยบ้านเราเองครับคงจะจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่ต้องรีบเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาให้ทันปีภาษีในครั้งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับบ้านเราเองก็คงจะต้องหวังแหละครับว่าเรื่องสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับทั่วโลกและไม่กดดันหุ้นไทยส่วนหนึ่งเลยบ้านเราหุ้นไทยถูกกดดันเพราะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่สูงมากของสหรัฐอเมริกาทำให้คนก็แห่เอาเงินนะครับไปลงทุนนะครับหมายเงินจากทั่วโลกไปลงทุนที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากกว่าที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายแล้วครับในการที่ต่างชาตินั้นถอนเงินออกไปและไปลงที่เมืองนอกส่วนจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับว่าปิดปีแล้วในปีนี้ตลาดหุ้นไทยจะจบลงที่ดัชนีที่เท่าไหร่ครับขอบคุณพี่วิทย์ค่ะปลายปีตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยลุ้นกันทุกวันเลยอ